ไปรอดไม้โสดมาพักใหญ่เตรียมเปิดตัวคบพระนางคู่จิ้นช่อง3ปั้นจันทร์ปรางหลังฝ่ายชายโพสต์ภาพคู่จากรักในจอสู่คู่แท้ในชีวิตจริงจินข้ามปีปั้นจันทร์โพสต์ภาพกับปรางกันนาราชกองเชียร์ลุ้นสิ้นสุดทางเพื่อนคู่นี้จิ้นกันข้ามศักราชล่าสุดปั้นจันทร์ปรมะโพสต์ภาพถ่ายใกล้ชิดกับสาวปรางกันนารันพร้อมกับข้อความว่ารูปแรกของปีทำเอากองเชียร์พากันเข้ามาถามว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนอีกคู่ไหมเนี่ยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ยังมีคนเชียร์กันหนักมากสำหรับคู่ของสาวปรางกันนารันกับพี่ชายที่สนิทอย่างหนุ่มปั้นจันทร์ปรมะแม้ว่าทั้งคู่จะออกมาพูดแล้วพูดอีกดับฝันแฟนๆไปแล้วหลายรอบว่าทั้งคู่เป็นได้แค่พี่น้องจริงๆแต่ก็มีโมเมนต์ของคู่นี้ให้ได้ตามลุ้นกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดปั้นจันทร์ก็ได้โพสต์รูปคู่ปรางลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นที่ทำเอาแฟนคลับแอบจิ้นอีกครั้งกับแคปชั่นว่ารูปแรกของปีพร้อมกับติดแท็ก IG ปรางและน้องสาวของปรางรูปนี้ต้องบอกว่าน่ารักมากๆทั้ง3คนงานนี้ทำเอาคนที่เห็นกดไลค์ให้รัวๆพร้อมกับคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ยังเชียร์กันไม่เลิกเช่นใครไม่เชียร์เราเชียร์นะไม่มีอะไรจะใช้รูปนี้แล้วครับชาญรูปแรกของปียังไงยังไงแอบลุ้นอยู่นะเชียร์คู่นี้แม่หญิงจันวาดกับขุนเรืองผีผลักหน่อยเชียร์เมื่อไหร่ผีจะผลักเขาให้รักกันจิ้มๆสักทีสิ้นสุดทางเพื่อนเถอะคะฮ่าฮ่าน่ารักขึ้นแทนนางเอกสาวเนื้อหอมตั้งแต่ต้นปีสำหรับปรางกันนารันวงขจรกลายที่หลังจากครองโสดมาพักใหญ่ก็ถูกจับตามองอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องว่าหนุ่มคนไหนนะจะสามารถครองใจนางเอกสาวคนนี้ได้สำเร็จขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ชื่อของนางเอกสาวดันไปนำไปถูกโยงเกี่ยวกับอักษรย่อปอปลาที่ลือว่าเป็นมือที่3พกอ้ามจากนั้นไฮโซพกก็ออกมาชี้ชัดว่าไม่มีเรื่องอย่างลือด้านผู้จัดการของปรางก็ชี้ชัดว่าไม่เป็นเรื่องจริงเผยถึงนางเอกสาวไม่ได้เครียดกับข่าวพร้อมบอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาปรางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณพ่อทำให้ถูกจับตามองเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นคือภาพของสาวปรางกับเพื่อนสนิทอย่างปั้นจันทร์ปรมะพระเอกคู่จิ้น